สัมภาษณ์งานไฟบริษัทตั้งบางเจ๋งขอเชิญท่านชัดชาติศิริพันธ์มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับถ้าท่านมาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับครับผมชัดชาติศิริพันธ์นะครับครับผมสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงแล้วท่านชัดชาติมาบริษัทตั้งบางเจ๋งเนี่ยท่านชัดชาติอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับปีหนึ่ง 80,000 ล้าน 80,000 ล้านเลยเหรอท่านนี่จะมาช่วยบริษัทให้ดีขึ้นหรือจะช่วยให้เจ๋งกว่าเดิมแล้วท่านอยากเข้ามาทำตำแหน่งอะไรครับว่าหัวใจคือการบริหารอ๋อรักการบริหารแล้วจะมาบริหารบริษัทตั้งหวังเจ๋งว่างั้นหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับแล้วท่านชัดชาติว่าประธานบริษัทตั้งหวังเจ๋งแบบผมเนี่ยมีประโยชน์ต่อบริษัทตั้งหวังเจ๋งมากแค่ไหนครับก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักหรอกไม่น่าถามในคำถามนี้แล้วท่านชัดชาติมาบริษัทตั้งหวังเจ๋งเนี่ยรายได้บริษัทเราเนี่ยจะได้เพิ่มเท่าไหร่ครับรายได้ประมาณปีละ 20,000 ล้านโอ้แล้วกำไรล่ะครับกำไรก็ปีละประมาณ 3,000 ล้านจริงดิครับตั้งแต่ทำบริษัทตั้งหวังเจ๋งมาผมว่าท่านนี่แหละน่าเชื่อถือได้นอกนั้นอะไรไม่รู้พระบิดามั่งรัตนาโอ้ตัวละคนท่านชัดชาติครับอันนี้คำถามสำคัญเลยนะครับท่านชัดชาติว่าผมหล่อไหมคำถามนี้ก็ถามยากก็ตอบยากถามใครก็ไม่มีใครตอบเอาจริงๆนะครับท่านจริงๆแล้วผมชอบความแข็งแกร่งในตัวท่านมากเลยนะครับแต่ผมไม่ชอบคนหนึ่งครับอยู่มา8ปีแล้วครับเศรษฐกิจนิดมีแต่ดิ่งลงดิ่งลงผมไม่ชอบยังไงก็ไม่ตอบมาอีกแล้วมาอีกแล้วผมคงต้องไปแล้วนะครับท่านก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมนี่เลย @mdn114 นะครับผมลูกค้าใหม่นะครับผมรับไปเลยนะครับโบนัส 20% นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นง่ายได้จริงนะครับผมฝากถอนโอนไวแถมมีระบบ TrueMoney Wallet ด้วยนะครับอย่าพลาดที่จะแอดไปเล่นนะครับผม @mdn114 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมอันไฟบริษัทตั้งหวังเจ๋งขอเชิญคุณซารันมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับอ๋อครับเยี่ยจากที่คุณเป็นแร็ปเปอร์เนี่ยแล้วทำไมถึงคุณมาสมัครงานที่บริษัทเราครับเสือกไวไลฟ์ก็แค่ถามเฉยๆไม่เสือกก็ได้อยากทำให้กูโมโหครับครับว่าวันนี้กูโดนทืบแน่แล้วเวลาว่างๆเนี่ยคุณซารันเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดครับเสือกไวดูดมาดูดไอเอามาแบ่งผมดูดด้วยแล้วที่คุณซารันมาบริษัทตั้งหวังเจ๋งเนี่ยคุณซารันอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับครึ่งล้านขออีกทีได้ไหมครับฟังไม่ค่อยชัดครึ่งล้านเจ๋งสมชื่อแน่บริษัทกูแล้วคุณสรันคิดว่าคุณเนี่ยจะทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจ๋งได้หรือเปล่าครับแม่งไม่ได้ยากถ้ากูตั้งใจครับครับไอ้คนเก่งคำถามนี้คุณต้องตอบให้ได้นะครับคุณสรันเห็นหน้าประธานบริษัทอย่างผมครั้งแรกเนี่ยคุณสรันรู้สึกยังไงครับไอ้กูจะให้ฟักอ๋อให้ฟักเอามาแกงกินคงใช่แหละมั้งว่าแต่ตอนเนี้ยคุณสรันอายุเท่าไหร่แล้วนะครับอายุ16อ๋ออายุ16เอ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้คุณสรันเนี่ยมาคอยเป็นบอดี้การ์ดผมนะครับดูลุคคุณแล้วเนี่ยดูโหดๆดีเอาเลยสัตว์จัดไปครับเอาเลยจัดไปเฉยก็ได้ไอสัตว์ไม่ต้องกล้วยอ๋อกล้วยผมไม่ชอบกินครับกล้วยด่ากูชัดๆแล้วโอเคครับขอจบการสัมภาษณ์งานเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสัมภาษณ์ต่อไปนะต่อยกูแน่บอกเลยคืนนี้ต้องไปอาบน้ำมนต์ละงานไฟมาแล้วลำบากก็ลำบากบริษัทตั้งหวังเจ๋งขอเชิญคุณเซียนหลังมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณเซียนหลังครับผมครับผมลูกยายอรุณครับผมอ๋อคุณเป็นลูกยายอรุณผมต้องรู้ไหมเนี่ยแล้วจุดแข็งของคุณเซียนหลังเนี่ยคืออะไรครับหำอะไรนะครับหำก็ถูกของเขาจุดแข็งหำไอสัตว์แล้วเด็กดูเยอะด้วยแล้วความสามารถของคุณเซียนหลังเนี่ยมีอะไรบ้างครับทำอะไรโง่ทำคอนเทนต์ที่ไม่ฉลาดแม่ความสามารถหน้าพาบริษัทกูเจ๋งเหลือเกินคุณเซียนหลังเรียนจบอะไรมาครับจบแล้วชีวิตตลกอยู่เรื่อยอยากนังอยากไม่ครับไม่อยากรู้ละแล้วคุณเซียนหลังอยากมาทำงานตำแหน่งอะไรครับอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นซูเปอร์แมนโถเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วคิดยังไงกับบริษัทตั้งหวังเจ๋งครับมันสนุกนะต่อให้มันไม่น่าจดจำน่าจดจำสิครับต้องน่าจดจำด้วยบริษัทกูจะเสียชื่อหมดละเดี๋ยวก่อนครับคุณเสียลังอย่าเพิ่งกินสัมภาษณ์เสร็จอย่าผมเลี้ยงอีก3ลังเราทำอะไรผมไม่ได้หรอกเนี่ยไปอวดคอแข็งซะละนี่เสียลังเนี่ยต้องเห็นบริษัทตั้งหวังเจ๊งหน้าอยู่แน่เลยถึงยอมมาสมัครงานเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับตอบไม่ถนอมน้ำใจอยู่เลยโอเคเลือกสัมภาษณ์งานละสถานที่สัมภาษณ์ก็ลำบากตอบคำถามไม่เกียรติบริษัทกูสักนิดสัมภาษณ์งานก็เอาเหล้ามากินอ้าวแล้วเห็นทำไมไม่ห้ามล่ะจะห้ามไงอูกินกับมันมึงส่งอะไรของมึงอย่าเลยขาสัมภาษณ์งานไฟบริษัทตั้งหวังเจ๋งขอเชิญคุณอุงเอิงมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับอุ้ย
มาแล้วมารอนานยังครับมานานแล้วอ๋อขอโทษทีนะครับที่ให้รอนานแต่ว่ามาทำงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยปกติต้องเป็นคนขยันนะครับคุณอุงเอิงเป็นคนยังไงครับขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอ๋อไม่เป็นไรครับยังไงก็รับน่ารักสักขนาดนี้ปล่อยไปได้ไงเป็นยังไงบ้างครับคุณอุงเอิงว่าบริษัทตั้งหวังเจ๊งของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมครับเล็กมากมากตอบแบบไม่ถนอมน้ำใจกูเลยเห็นหน้าประธานบริษัทครั้งแรกเนี่ยคุณอุงเอิงรู้สึกไงครับเครียดค่ะก็ไม่มีใครว่ากูรออยู่ดีคุณอุงเอิงมีทริคอะไรบ้างไหมครับที่จะช่วยทำให้บริษัทเราเนี่ยประหยัดมากขึ้นเราจะไม่กินข้าวเย็นเฮ้ยดีครับแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแล้วรู้จักบริษัทตั้งหวังเจ๊งมาจากที่ไหนครับใน TikTok นะคะอ๋อ TikTok แล้วอยากมาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งนานหรือยังครับประมาณ4ปีที่แล้วนะคะ4ปีเลยเหรอครับบริษัทกูเพิ่งเปิดมา2ปีเข้ามาผิดบริษัทหรือเปล่าแล้วตกลงคุณว่าผมหล่อมั้ยครับไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็ไม่ได้คำตอบว่าหล่อเหมือนเดิมถามมาหลายคนแล้วแกเค้าเนี่ยเป็นไรอ่ะแล้วมาที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยคุณอุงเอิงอยากมาทำตำแหน่งอะไรครับเขาเรียกว่าตำแหน่ง business development ก็ business ช่วยๆหน่อย business มันคืออะไรวะก็คือช่วยหาช่องทางการหาเงินให้บริษัทเพิ่มขึ้นนะครับไอ้ผมก็ไม่รู้อังกฤษพ่อแม่ให้เรียนทำไมไม่ตั้งใจเรียนวะคือผมเนี่ยตัวไปเพราะว่าไปเขาเก่งฮะยังไม่ได้ถามทำไมเขารีบบอกแปลกๆอ่ะไหนๆคุณอุงเอิงก็พูดมาละคุณอุงเอิงเนี่ยเป็นอะไรกับคุณสไปซ์ SPD ครับฝากช่องอุงเอิงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนด้วยอุ้ยมาทำไมกันครับมาทำไมวะอีกนิดเดียวจะจีบแล้วอยู่ดีๆก็มานั่งพูดเสียดายไม่มีนะครับขอจบการสัมภาษณ์งานเพียงเท่านี้นะครับผมมาทำไมตอนนี้วะเฮ้ย